ไปถ่ายเป็นสตูดิโอบอดี้โปรไฟล์ที่เกาหลีครับเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับก็จริงไอ้สตูดิโอประเภทนี้มันเป็นสตูดิโอสำหรับฟิตเนสโมเดลที่เกาหลีและเราก็อยากจะไปจอยกับเขาจริงๆแล้วตอนแรกก็ดีลอีกสตูนึงก่อนครับแล้วก็ได้มีโอกาสดีลงานกับคิกส์เขาก็เลยแบบว่าเอออยากให้เราไปจอยกับเขาด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับบ้างบรรยากาศการถ่ายทำเป็นตัวอินเตอร์แบบว่านานสนุกครับสนุกแต่ว่าก็เกือบเป็นลมเหมือนกันเพราะว่าเราต้องไดเอทไปก็ไดเอททำหมดไปคืออดไปแบบเพื่อจะให้มันเฟิร์มที่สุดใช่ครับคือพอวางโปรเจกต์ดีลเสร็จปุ๊บอะก็ทำไดเอท6สัปดาห์คือใส่นั้นอยู่แล้วคือผมไม่นั่นแหละ6สัปดาห์ติดกันใช่ครับโดยทำอะไรบ้างในสัปดาห์เวลาเข้าสู่โหมดไดเอทใช่ไหมครับมันก็จะไปเพิ่มการคาร์ดิโอคือพวกวิ่งเดินชันอะไรเงี้ยแต่เวทเทรนนิ่งที่เราทำไปเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วเราก็ไปเพิ่มพวกตรงนั้นแล้วก็ปรับสัดส่วนอาหารแล้วก็พวกกินหลุดจะเป็นศูนย์คือปกติอาจจะวันนึงวีคนึงเราอาจจะมีไปกินใช่แต่อันนี้เราก็ต้องเข้าสู่โหมดแบบเป๊ะเลยเพื่อให้มันลีนที่สุดครับจริงๆมันยากไหมกับการทำแบบนี้เรารู้สึกว่าต้องปวดการที่ทำเลยทำเลยอ๋อทรมานตัวเองเอ้ยมันคือสำหรับผมอะผมไม่ทรมานเพราะว่าอันเนี้ยไม่ใช่ไดเอทครั้งแรกในชีวิตคือก่อนหน้านี้มันเคยผ่านการถ่ายงานและไดเอทแล้วมันเราเรียนรู้มาแล้วแล้วเรารู้ว่ามันจะแบบฟีลไหนมาคือไอ้ถ้าถามกลับไปว่าไดเอทครั้งแรกในชีวิตอะรู้สึกเหนื่อยไหมอันนั้นครั้งนั้นเหนื่อยแต่ครั้งนี้โอเคแต่ว่าที่ตอนไปเกาหลีครับเพราะว่าเราไม่ได้ขับรถไปไหนมาไหนเนาะมันเดินไปหาร้านอาหารคลีนกินเดินไปที่สตูดิโออะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนใช้พลังงานเยอะช่วงหลังก็แบบรู้สึกอยากกินหวานๆเหมือนกันอันนี้มาเติมเต็มยังไงบ้างในฐานะคนแบบที่แบบที่พูดมานาอ๋อครับก็คือจริงๆผมยึดเทรนด์เกาหลีเป็นเหมือนแบบสิ่งที่อยากเป็นอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นลักษณะของหุ่นด้วยเราจะบิ้วหุ่นตัวเองไม่ใช่หุ่นแบบบอดี้บิ้วใหญ่แต่เราอยากได้ทรงฟิตเนสโมเดลแบบเกาหลีเพราะฉะนั้นถ้าเทรนเกาหลีมันมีการเหมือนแบบคือเวลาเราปั้นหุ่นได้เนี่ยเขาจะถ่ายบอดี้โปรไฟล์ประมาณ3เดือนหน4เดือนหนอะไรเงี้ยเป็นการอัปเดตว่าเราไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยแล้วคือประเด็นคือช่วงนั้นมันจะสงกรานต์บ้านเราใช่ป่ะผมก็รู้สึกว่าสงกรานต์นะเดี๋ยวมันจะต้องมีแบบนักแสดงผู้ชายหลายคนไปทะเลใส่กางเกงว่ายน้ําถ่ายรูปแน่เลยผมจะต้องปังกว่าได้ยังไงอ่ะงั้นเราไปเกาหลีเลยแล้วกันไปถึงเขาเรียกว่าจุดกันเลยที่เกาหลีเนี่ยพอไปถึงแต่คิดจริงจริงนะพอไปถึงแหล่งอ่ะเราได้อะไรมาบ้างแบบว่าเฮ้ยพอไปถึงแหล่งเกาหลีเขาชอบปั้นหุ่นแบบไทยแบงอ่าโอเคได้วิชาอะไรมาบ้างอ๋อคือเวลาไปอ่ะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับโปรดักชันมากกว่าโปรดักชันที่เขาถ่ายบอดี้โปรไฟล์ไงครับเราก็ไปเห็นว่าเขาทำงานกันยังไงแบบการถ่ายการจัดไฟแต่คือเราไม่ใช่โปรดักชันแหละแต่มันทำให้เราได้ประสบการณ์พวกมุมไฟการแบบโพสเพราะว่าเรื่องของกล้ามเป็นเรื่องของการพรีเซนต์นะครับใช่บางคนกล้ามสวยมากแต่พรีเซนต์ไม่ได้ก็อาจจะไม่ได้เหมือนแบบ100คะแนนเต็มเลยอันนี้ท่าเธอคือเขาคิดให้หรือว่าไงนะเขาจะบอกมาใช่สวยเนาะอืมใช่ดูชัดดีโอ้ขอบคุณครับมองมาด้วยมองทะลุเสื้อเข้าไปแล้วเขาคิดเรื่องยังไงว่าคนจะได้ขึ้นแล้วอ๋อสตูดิโอพวกนี้จริงๆแล้วเราสามารถดีลกับเขาได้เลยถ้าเกิดคิวได้เนี่ยคิวแม็กเนี่ยก็สามารถที่จะไปถ่ายรูปกับเขาได้เลยแต่ว่าอย่างที่บอกครับสตูดิโอแรกเนี่ยที่ชื่อเมลซ่าที่ไปล่าสุดเนี่ยก็คือเกิดการดีลปกติแต่ว่าของฮิกส์เนี่ยเกิดจากการคุยกันใน Instagram แล้วก็พอเขาเหมือนแบบรู้ว่าเราจะไปเกาหลีเพื่อถ่ายอยู่แล้วเขาก็เลยชวนมาเลยเขาไม่ต้องถามเลยเขาว่าต้องหุ่นเข้าแบบระดับนี้นะจริงๆเปิดกว้างหมดคือเขาไปถ่ายได้ไหมก็ได้ก็คือยังไงก็ได้คือจริงๆอ่ะไปไงก็ได้แต่เราเตรียมตัวไปให้ดีแล้วกันเพราะว่าเขาก็เต็มที่และที่สตูเขาจะมีพวกแบบดัมเบลอะไรให้เรายกก่อนเข้าเซตอยู่แล้วแบบนี้เราต้องรักษามันไปเรื่อยๆมั้ยคะตอนนี้อ๋อณตอนนี้คือยังไม่พอใจหุ่นตัวเองรู้สึกว่าบางไปที่ผ่านมานะคืออันนั้นยังไม่ทำเลยใช่คือผมอยากให้มันหนากว่านี้ใช่คือผมอ่ะผมอยากประกวดได้เพราะฉะนั้นถ้าหุ่นตอนนี้ถามว่าประกวดได้ยังผมว่ามันยังน้อยไปเป็นความฝันเป็นความฝันทาสีดำทาสีทองที่ตัวทาสีแบบแทนแทนสีดำเลยเหรอไม่แต่ว่าการประกวดในที่นี้ที่เป็นความฝันของผมอ่ะมันจะไม่ใช่บอดี้บิ้วที่ภาพที่เป็นอย่างนี้ใช่แล้วเธอประกวดยังไงฟิตเนสโมเดลอ๋อ
คือเป็นสายกายภาพอันนิดนึงมันเหมือนเป็นรุ่นนะครับเหมือนนักมวยมีเป็นรุ่นน้ำหนักเท่าไหร่ใช่ประกวดประเภทนี้ก็มีเป็นรุ่นฟิตเนสโมเดลสปอร์ตโมเดลบอดี้บิวด์อะไรเงี้ยของเราไปไม่ถึงตรงบอดี้บิวด์คืออันนั้นคือเป็นความฝันเลยเป็นความฝันใช่ครับก็เลยอยากบิวด์อีกณตอนนี้มันไกลผมว่ายังใช่ต้องไปอีกครับเพราะว่าแบบประกวดมันต้องใส่แบบกางเกงเหมือนกางเกงว่ายน้ำกางเกงใช่ไหนจะขาไหนจะก้นไหนจะอะไรที่มันต้องเพิ่มอีกมีลูกศิษย์เยอะด้วยไหมคะทำให้รู้สึกว่ายังหยุดไม่ได้คือรู้สึกว่าไม่เคยรู้สึกว่าคือหยุดไม่ได้เนี่ยอยู่ในหัวตลอดเลยรู้สึกว่าต้องไปอีกจะแบบมีลูกศิษย์ไม่มีลูกศิษย์ก็คือต้องไปอีกอ่ะต้องทำให้คนเห็นว่าเราแบบเอาจริงอะไรเงี้ยวิธีการรักษาให้มันคงอยู่ไปแบบนานๆจนไปถึงตอนนี้ได้ซ้ำอะไรเงี้ยมันยากไหมมันยากไหมสำหรับผมมามันไม่ยากเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปว่าเรามีเป้าหมายอยากไปประกวดครับแล้วเวทีที่เราอยากไปประกวดมันไม่ใช่เวทีที่ไทยอ่ะผมอยากไปประกวดเวทีแบบญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยพอเป้าหมายมันวางอยู่ตรงนั้นปุ๊บมันก็เลยทำให้เรายังคีปไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเรายังต้องการอีกอ่ะเหมือนคนอยากเรียนต่ออ่ะเขาก็อยากเรียนเรื่อยๆที่จนกว่าเขาจะเก่งพอคือผมอ่ะรู้สึกภูมิใจในตัวเองภูมิใจในความเป็นนัททิวไผ่งามมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเพราะว่าเรากำลังทำในสิ่งที่หลายๆคนมองว่าเฮ้ยมันจะทำได้จริงๆไหมถ้าเขาทำเองอ่ะแต่ว่าเราก็ทำให้ดูว่ามันทำได้มันสามารถเกิดขึ้นจริงได้แล้วพอเรามีตัวตนที่ชัดเจนขึ้นเงี้ยทุกวันนี้เวลาเราไปไหนมาไหนคนก็เดินเข้ามาคุยกับเราผมก็จะรู้แล้วเขาก็จะถามพวกแบบสุขภาพถามขอเทคนิคเราอะไรเงี้ยก็คืออีกหนึ่งไอดอลไปแล้วในมุมนี้อันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากเราลงรูปไปคนจะชมเยอะอะไรนะครับเราลงรูปไปคนจะชมเยอะอ๋อขอบคุณครับมีนี่อ๋อชาวเน็ตเหรอครับชาวเน็ตบอกว่าแบบขอบคุณครับน่ารับทานซูมมาค่ะชาวเน็ตแหกซูมชาวเน็ตคนนี้ค่ะซูมเยอะน่ารับทานเขาบอกอ๋อมาเมนหรือยังคอมเมนต์ใดๆแบบประมาณนั้นเยอะไหมก็มีครับมันต้องไม่คนโดนมันต้องไม่คนโดนแต่เราโดนในลักษณะไหนแบบยังโดนอยู่ใช่ไหมทุกวันนี้มันก็มีบ้างมันก็มีบ้างครับเวลาแต่มันขึ้นอยู่ว่าเราได้เห็นโพสต์นั้นไหมบางทีเขาไม่ได้แท็กมาแต่เพื่อนไปเจอเงี้ยเพื่อนก็จะแคปมาให้ดูอะไรเงี้ยได้เล็กหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยจริงช่วงนี้ได้เล็กน้อยลงกว่าช่วงแรกๆที่แบบถอดใหม่ๆใช่ครับแต่ว่าแบบรูปล่าสุดนี้ขึ้นมาเยอะอีกนิดนึงแหละเห็นได้เล็กที่ไหมมีเหรอไม่เขินไหมคะมันเขินเลยเวลามันมีคนแบบมาแซวเราแบบดีจังเลยอย่างเงี้ยมันเขินไหมอ๋อมันก็เขินนะครับแต่ว่าก็ผมก็จะมองว่าเฮ้ยแสดงว่ามันปังนะอะไรเงี้ยคือถ้ามันไม่ปังอาจจะไม่แซวก็ได้ที่เราตั้งใจมันสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยใช่แสดงว่าเขาแบบเขาเห็นแล้วเขาชอบเขาชื่นชมอะไรเงี้ยแปลว่าอนุญาตให้แฟนคลับซูมเต็มที่เลยก็ซูมได้อย่าไปใช้ด้วยที่ไม่ดีเนาะคืออะไรบ้างมันจะเผื่อคนเราแบบเอาไปแอบเอาไปตัดต่ออะไรไม่ดีแค่นั้นหรอถ้าอย่าทำแล้วกันโอเคขอบคุณครับ